สวัสดีครับและขอต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่ Thought Experiment Simulator เกมที่นำเอาการทดลองทางความคิดในเชิงปรัชญาเนี่ยแหละมาอยู่ในรูปแบบของเกมนะครับให้เราได้ลองเลือกเลยว่าการทดลองแบบไหนฉันอยากจะทำอะไรวันนี้ครับเราก็ดำเนินทางโอ้โหมาถึงตอนที่15แล้วนะครับกับเรื่องโชโรดิงเจอร์แคทส์ครับผมยังไงถ้าคุณผู้ฟังมีเกมไหนที่น่าสนใจแล้วก็น่าเล่นเนี่ยผมฝากคอมเมนต์มาบอกกันนิดนึงนะครับโชโรดิงเจอร์แคทส์ครับเป็นการทดลองทำความคิดที่เขาใส่แมวเอาไว้ในกล่องที่ปิดสนิทกับเรียกว่าวัตถุกัมมันตรังสีนะครับซึ่งทำให้แมวเนี่ยอยู่ในสภาวะที่ทั้งเป็นและก็ตายในเวลาเดียวกันจนกว่าจะมีการสังเกตการซึ่งสิ่งนี้นะครับเป็นการแสดงถึงหลักการซูเปอร์โพซิชันของควอนตัมฟิสิกส์หรือว่าเรียกว่าความทับซ้อนละกันแล้วก็ความไม่แน่นอนโดยท้าทายความเข้าใจของเราครับต่อความเป็นจริงนะครับจนกระทั่งเนี่ยเราได้มีการสังเกตทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราไม่มีทางรู้ว่าเราเป็นยังไงเลยหรือมันเป็นยังไงเลยจนกว่าจะมีการสังเกตเนี่ยแหละครับถึงเรียกว่าสภาวะที่ไม่แน่นอนและก็สภาวะที่แน่นอนเดี๋ยวเราไปดูกันครับแล้วเดี๋ยวตอนสุดท้ายเนี่ยเราอาจจะมาอธิบายกันเพิ่มเติมอีกทีนึงว่ามันเป็นยังไงทีนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่านักปรัชญาทั้ง3ท่านที่เราเจอกันวันนี้มีใครบ้างคนแรกครับรูโซ่นะครับเป็นนักปรัชญาชาวเจนีวาครับผมพิพากษาอารยธรรมนะครับที่ทำให้มนุษย์เนี่ยสูญเสียความดีงามโดยธรรมชาติคำกล่าวของเขาเลยครับว่า man is born free and everywhere there is a change หรือว่าแบบเอ้ยมนุษย์เนี่ยเกิดมาอย่างเสรีนะแต่ทุกคนทุกแห่งที่เขาไปเนี่ยกลับถูกพันธนาการเขาก็ตอบว่าเฮ้เราทุกคนเนี่ยเคยได้ยินเรื่องแมวของโชโรดิงเจอร์ไหมมันเสนอแนวคิดเกี่ยวกับแมวในกล่องที่มีวัตถุกัมมันตรังสีนะครับซึ่งทำให้แมวเนี่ยมีสภาพทั้งมีชีวิตแล้วก็ตายไปพร้อมๆกันจนกว่าจะมีการสังเกตเขาเน้นย้ำนะครับว่ามันบอกว่าจนกว่าจะมีการสังเกตอริสโตเติลครับคนที่เรารู้จักกันดีนะครับนักปรัชญาชาวกรีกในไม่ว่าจะเป็นอภิปรัชญาจริยธรรมตรรกะวิทยาศาสตร์เยอะแยะมากมายนะครับโดยที่มีจุดคือเทเลโอโลจีนะครับเขาบอกว่าอะไรอุ้ยใช่แต่มันไม่ใช่แนวคิดที่มาจากฟิสิกส์เป็นหลักหรือทำไมพวกเรานักปรัชญาถึงต้องสนใจกับแนวคิดเช่นนี้ด้วยทำไมต้องสนใจซัชโนชันด้วยเฮเกลครับอีกแล้วเจอบ่อยนะครับนักปรัชญาชาวเยอรมันครับที่ได้พัฒนากรอบปรัชญานะครับที่รู้จักกันในชื่อของไอเดียลิซึมนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเขาเป็นคนวางรากฐานสำคัญเลยนะครับในปรัชญาตะวันตกด้วยเฮเกลก็ตอบว่าแม้ว่าจะมีต้นกำเนิดมาจากฟิสิกส์เนี่ยแต่มันทำให้ท้าทายแก่นแท้ของความเป็นจริงที่เราสังเกตได้ซึ่งเป็นหัวข้อที่ฝังลึกในเรียกว่าเมตาฟิสิกส์ก็อภิปรัชญานั่นแหละที่ตัวอริสโตเติลเขาเด่นเมื่อกี้นะครับรูโซ่ก็เลยตอบกลับเลยครับว่าเฮ้ยถูกต้องแล้วมันเกี่ยวกับธรรมชาติของการดำรงอยู่จนกว่ากล่องจะถูกเปิดเนี่ยสถานะของแมวก็คือการผสมผสานระหว่างความเป็นไปได้มันสะท้อนความซับซ้อนและก็ความเป็นอิสระและก็เรียกว่าไม่มีคอนสตรีนหรือว่าข้อจำกัดครับผมอริสโตเติลก็เลยตอบว่าถ้าเช่นนั้นเราลองพิจารณากันดูดีกว่าว่าเฮ้ยถ้าแมวเนี่ยแทนความเป็นและความตายเนี่ยมันก็ท้าทายความเข้าใจของเราต่อศักยภาพและความเป็นจริงนะซึ่งมันก็ถูกต้องในมุมของเขานะครับถ้าสมมติแมวมันอยู่กับมันตรังสีเนี่ยจริงๆมันตายได้เลยไหมหรือว่ามันต้องใช้เวลาหรือสุดท้าย eventually มันต้องตายอยู่ดีเฮเกลครับก็ตอบกลับมาว่าแล้วมันก็สอดคล้องกับไดเลกติกนะครับหรือว่าวิพากษ์วิธีนะครับที่ความขัดแย้งเนี่ยอยู่ร่วมกันเป็นเอกภาพอยู่แล้วนะครับจนกว่าจะได้รับข้อสรุปผ่านการสังเคราะห์คือเขาจะบอกว่าโดยปกติแล้วเนี่ยความขัดแย้งต่างๆเนี่ยมันก็มีทั้งเรียกว่าแหมความถูกความผิดความนู่นความนี่ความนั่นเต็มไปหมดเลยนะครับจนกว่าจะมีการซินเทนซิสออกมาหรือว่าการสังเคราะห์ออกมาเนี่ยแหละมันถึงจะได้ออกมาเป็นความเป็นจริงว่าเฮ้ยสรุปความขัดแย้งนั้นน่ะมันคืออะไรมันเกิดอะไรขึ้นรูโซ่เลยตอบว่าในสาระสำคัญของมันเนี่ยมันเหมือนกับสังคมของเราเนี่ยแหละทั้งเสื่อมทรามแล้วก็มีความบริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ได้ด้วยกฎหมายและการกระทำเขาอาจจะหมายถึงคนที่ทำผิดเนาะคนที่ถูกกล่าวหาว่าทำผิดและกันเขาจะถูกหรือผิดเนี่ยก็มาผ่านกระบวนการทางชั้นศาลอีกทีนึงเฮเกลก็ตอบว่าหลักการความไม่แน่นอนเนี่ยสะท้อนให้เห็นถึง notion of reality หรืออาจจะเป็นมโนทัศน์ ofreality และกันของข้าพเจ้าที่เกี่ยวกับความเป็นจริงซึ่งค่อยๆเปิดเผยและพัฒนาไปอย่างไปเรื่อยๆไม่มีวันจบนะครับรูเซอร์ก็เลยตอบว่าข้าสงสัยว่าที่ทำให้ความเป็นจริงเองเนี่ยกลายเป็นผู้เข้าร่วมในการกำหนดตัวเองหรือไม่ทำไมยิ่งแปลยิ่งงงนะครับว่าแบบความเป็นจริงเนี่ยกลายเป็นคนกำหนดความจริงดูเหมือนว่าผู้สังเกตเนี่ยมีอิทธิพลต่อสถานะของแมวก็จริงเนาะแสดงว่าความเป็นจริงเนี่ยไม่ได้ควบคุมตัวมันเองด้วยซ้ำนะแต่เราในฐานะผู้ควบคุมเนี่ยทำให้ความเป็นจริงมันเกิดขึ้นใช่แบบนั้นหรือเปล่านะครับอริสโตเติลก็เลยตอบว่ามันสร้างคำถามเกี่ยวกับบทบาทของผู้สังเกตครับเพราะผู้สังเกตเนี่ยเพียงแค่เผยความจริงหรือเป็นผู้สร้างความจริง
ด้วยการสังเกตอันนี้เป็นสิ่งที่โอ้ชัดเจนแล้วก็ผมว่าเป็นมุมมองที่ดีนะครับเฮเกลก็เลยตอบครับว่าผู้สังเกตเนี่ยมีความสำคัญนะครับหากไม่มีการวัดหรือการสังเกตเนี่ยความเป็นจริงก็ยังคงเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดขึ้นเนาะเพราะว่าเราไม่มีการวัดเราจะรู้ได้ไงว่าขนม NMN ตรงนั้นเนี่ยมันเป็น10เม็ดถ้าเราไม่ได้วัดหรือเราไม่ได้กัดหรือเราไม่ได้เห็นนะครับรูโซก็ตอบกลับครับว่าเอ๊ะสิ่งนี้สอดคล้องกับมุมมองของฉันนะต่อสถานะของธรรมชาติแล้วก็ civilization หรือว่าเป็นอารยธรรมนะครับที่ผู้สังเกตหรือสังคมเนี่ยก่อรูปบุคคลคล้ายกับที่สังคมหรือว่าสิ่งที่กำหนดของแมวเนี่ยแหละเหมือนกันเลยไม่ว่าจะดูจาก society หรือดูเรื่องของแมวเนี่ยโอ้โหเป็นเหมือนกันเลยอริสโตเติลก็เลยตอบครับอ่ะงั้นฉันเข้าใจแล้วแหละสถานะของแมวเนี่ยสามารถเป็นอุปมาอุปไมยนะครับต่อความลำบากทางศีลธรรมของเราได้นะครับโอ้ใช้คำว่าคำลำบากเนาะที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีการตัดสินทางจริยธรรมหนึ่งที่ทำให้ความเป็นจริงอันเป็นหนึ่งเดียวด้วยนะเหนือความจริงอีกหนึ่งอันนะครับก็คืออยู่ที่การตัดสินนั่นเองรูโซก็เลยตอบนะครับว่าเป็นบทสนทนาที่น่าสนใจมากการสนทนาของเราได้พิสูจน์ให้เห็นถึงน้ำหนักทางปรัชญาของการทดลองของโชโรดิงเจอร์จริงๆอริสโตเติลครับน่าจะเป็นคนสุดท้ายที่บอกแล้วนะเขาก็ตอบว่ามันแสดงเห็นว่าปรัชญาและวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่ใช่ศาสตร์ที่แยกกันเลยมันถักทอรวมกันเนี่ยด้วยแนวคิดความคิดเดียวกันเพื่อสำรวจธรรมชาติของความเป็นจริงเนี่ยแหละนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจยากไม่เบาเดี๋ยวเราไปดูตัวเกมกันก่อนที่เราจะมาอธิบายลงลึกหรือมาเชื่อมโยงกับเรื่องอื่นๆนะครับ Your task ครับภารกิจของคุณเนี่ยง่ายมากเลยมี4กล่อง4แมวแล้วก็ความเป็นจริงเนี่ยแหละที่แบบถึงความไม่แน่นอนตัวเลือกของคุณนะครับมีความเรียกว่าเป็นไปได้หมดเลยแบบ what if เนาะจะเกิดอะไรขึ้นหรือไม่โอ้โอเคเอาแมวเข้าไปอยู่ในเรียกว่า indication ที่อยู่บนกล่องแล้วกันนะครับมาดูกันว่า4กล่องเนี่ยแน่นอนเนาะก็คงตามลายนะครับเดี๋ยวเราเริ่มแบบตามลายไปก่อนนะครับอันนี้ไปอยู่ในนั้นโอเคตามไปแล้วมันจะตามลายได้ยังไงในเมื่อลายไม่ครบอ่ะใส่ไปก่อนแล้วกันนะครับใส่เสร็จปุ๊บ specifically mentioned each cat needs its own correct เขาบอกว่าแต่ละแมวเนี่ยต้องมีกล่องของมันเองเพราะความผิดพลาดของคุณเนี่ยทำให้ความเป็นจริงเนี่ยผิดพลาดทำให้คุณเนี่ยไปอยู่ที่พาเรลหรือว่าโลกคู่ขนานนะครับผมอาจจะไปไม่ถึงคุณนะแต่ขอจำไว้ไม่ว่าคุณจะเห็นอะไรขอให้ใส่แมวลงไปในถูกกล่องแย่ละอันนี้ผมต้องทำอะไรเนี่ยกดเหรอกดต่อไปเป็นภาพของกล่องจริงๆขึ้นมาครับผมเขาบอกว่าตอนนี้เราอยู่ในอีกเรียลิตี้หนึ่งนะครับผมต้องทำไงผมต้องใส่แมวให้ลงกล่องเขาให้เราขายของครับผมต้องหยิบเค้กให้เขาโอเคงั้นเรารีบทำให้เสร็จกันดีกว่านะครับเดี๋ยวจะได้ไปเวิร์กออนในสิ่งนั้นกันผมพลาดได้ยังไงเนี่ย อย่างน้อยเราใส่แมวให้ลงกล่องเลยครับผมน่าจะโอเคโอเคครับเกมนี้เกมชื่ออะไรนะผมจำไม่ได้ Get over with it หรือเปล่าฮะหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งผมจำไม่ได้เหมือนกันลืมละแต่เป็นเกมที่น่าปวดหัวไม่เบาครับเป็นเกมที่ใจร้ายไม่เบาใจร้ายกับคนเล่นนะครับซึ่งเกมนี้ก็กำลังทำแบบนั้นละต้องใจเย็นๆเนาะใจเย็นๆเรียบร้อยครับขอต้อนรับกลับครับผม2024 Universe Odyssey นะครับเพราะแอคชั่นของคุณนี่แหละทำให้ความเป็นจริงเนี่ยมันกลิชชี่เลยมันเป็นแบบพิกเซลมันขยับไปหมดเลยนะครับครั้งนี้ครับต้องใส่แมวลงไปให้ถูกแล้วครับสีดำครับแน่นอนใส่ลงไปสีดำสีขาวครับสีขาวครับตัวนี้ครับอยู่ตรงนี้ตัวนี้อยู่ตรงนี้ครับถูกต้องแน่นอนคราวนี้เยี่ยมมากเอาล่ะการที่แมวเข้าอยู่ในกล่องถูกแล้วโลกก็กลับมาสู่ความเป็นปกติแล้วนะครับเนี่ยเขาอธิบายแล้วนะครับว่าใช้ตัวติ๊กถูกกับกากบาทเนี่ยก็หมายถึงเนี่ยแหละหลบเลี่ยงคันใช้คำว่าเป็นและตายเท่านั้นเองนะครับเอาล่ะงั้นเรามาลุยกันต่อจนกว่าเราจะได้
อันสุดท้ายกันเดี๋ยวผมลองใส่ไปเรื่อยๆก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันเอาเลยครับคุณกลับมาแล้วพอดีเมื่อกี้ผมไปลองหลายๆแบบมานะครับผมอาจจะขึ้นวิดีโอให้ดูตอนสุดท้ายทีหนึ่งนะครับว่าเอ๊ะแต่ละแบบเนี่ยโหมันเป็นยังไงบ้างการใส่ผิดซ้ำสามรอบเนี่ยก่อให้เกิดอะไรบ้างเดี๋ยวผมมาใส่ไว้ช่วงท้ายแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าเราอาจจะยังไม่เจอรูปแบบที่แมวชนะเรียกว่าแมวอยู่รอดทั้ง4ตัวแล้วกันนะครับแต่เดี๋ยวผมให้ลองอีกสักครั้งนึงก่อนที่เราจะออกไปพูดคุยกันนะครับมาดูกันว่าครั้งนี้ครับผมจะเป็นยังไงบ้างเอาละครับเดี๋ยวเราออกไปดูกันข้างนอกดีกว่าครับว่าจริงๆแล้วการทดลองนี้มันเป็นยังไงหรือมีอะไรที่เราสามารถได้การเรียนรู้หรือว่าได้จากการทดลองนี้บ้างนะครับจัดไปคิดว่าโอ้โหตัวเกมนี้ก็โหหลากหลายแล้วก็น่าสนใจไม่น้อยนะครับทำเกมมาตั้งใจทำเกมจริงๆนะครับเอาละครับเรามาขยายการทดลองนี้กันสักนิดหนึ่งดีกว่านะครับย้ำว่าเป็นการทดลองทางความคิดนะครับไม่มีแมวถูกจับใส่กล่องไม่มียาพิษไม่มีกัมมันตรังสีนะครับเป็นการทดลองของเออร์วินชโรดิงเจอร์ตามชื่อเลยนะครับในปีคศ1935ครับโดยชโรดิงเจอร์เนี่ยเขาเป็นนักฟิสิกส์ชาวออสเตรียนะครับได้นำเสนอการทดลองนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อชี้ให้เห็นถึงความแปลกประหลาดครับผมของทฤษฎีควอนตัมซึ่งอย่างที่เรารู้กันนะครับคนที่เก่งๆเนี่ยเขาก็มีวิธีการในการเปรียบเปรยหรืออธิบายให้คนที่อาจจะไม่ได้รู้ในศาสตร์นั้นอย่างชัดแจ้งเนี่ยเข้าใจได้นะครับซึ่งเป็นวิธีการอโนโลจีหรือว่าเป็นการเปรียบเปรยที่ดีเลยลองจินตนาการครับว่าเรามีแมวอยู่ตัวนึงอยู่ในกล่องเมื่อกี้เลยที่ปิดสนิทโดยที่มองไม่เห็นเลยนะครับไม่ได้ยินเสียงด้วยนะพร้อมกับขวดสารพิษที่อยู่ด้านในและก็วัตถุกัมมันตรังสีทีนี้ครับวัตถุกัมมันตรังสีเนี่ยมีโอกาส 50% ครับที่จะสลายตัวอย่างที่เรารู้กันดีเนาะ half life ของวัตถุกัมมันตรังสีเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยมันจะลดเหลือครึ่งนึงทีนี้ครับมันมีโอกาส 50% ครับที่วัตถุเนี่ยจะสลายตัวภายใน1ชั่วโมงนั่นคือเหตุผลว่าทำไมในเกมเนี่ยถึงมีนาฬิกาหมุนวน1ชั่วโมงแล้วค่อยเปิดเผยว่าถูกหรือผิดนะครับเช่นเดียวกันครับหากมันสลายตัวเนี่ยเครื่องตรวจจับที่อยู่ด้านในนะครับจะรับรู้ว่าเฮ้ยกัมมันตรังสีสลายตัวแล้วทำให้ขวดสารพิษเนี่ยแตกออกครับผมส่งผลให้แมวเนี่ยตายในที่สุดแต่ถ้ามันไม่สลายตัวนะครับแมวก็ยังจะมีชีวิตอยู่จนกว่าจะครบเวลาที่กำหนดและเปิดกล่องออกมาดูสิ่งที่สำคัญสำหรับการทดลองนี้เลยนะครับก็คือจนกว่าที่เราจะเปิดกล่องแล้วก็สังเกตดูด้านในเนี่ยแมวจะอยู่ในสถานะที่ทั้งมีชีวิตแล้วก็ตายพร้อมกันนี่คือหลักการของการซ้อนทับทางควอนตัมนะครับหรือควอนตัมซูเปอร์โพซิชันซูเปอร์โพซิชันเนี่ยโพซิชันมันคือสถานที่หรือตำแหน่งหรือเป็นสถานะเนาะแล้วมันมีการทับซ้อนกันของสถานะมันจะเป็นไปได้ยังไงที่แมวจะทั้งเป็นและตายในเวลาเดียวกันโหยากมากแต่เขากำลังจะบอกเนี่ยแหละครับว่ามันต้องมีการสังเกตก่อนในโลกของฟิสิกส์ควอนตัมแล้วเนี่ยอนุภาคเนี่ยสามารถอยู่ในหลายสถานะพร้อมกันได้ครับจนกว่าจะมีการสังเกตหรือว่าการวัดซึ่งการสังเกตนั่นเองเนี่ยทำให้สถานะของอนุภาคเนี่ยยุบตัวเหลือเพียงสถานะเดียวแปลว่ามีความเป็นไปได้เยอะแยะมากมายซึ่งอาจจะขัดกับความเป็นจริงที่เรารับรู้กันนิดนึงนะครับฝนตกเนี่ยข้างนอกต้องเปียกถูกไหมสมมติคุณผู้ฟังอยู่ในบ้านเนี่ยปิดม่านไม่มีเห็นอะไรเลยเนาะแต่ได้ยินเสียงฝนตกเนี่ยข้างนอกต้องเปียกใช่ไหมแต่ความเป็นจริงหรือว่าในเชิงควอนตัมเนี่ยเขาจะบอกข้างนอกเนี่ยเปียกแล้วก็ไม่เปียกในเวลาเดียวกันเราจะรู้หรือว่ามันจะเปียกหรือไม่เปียกเนี่ยก็ต่อเมื่อเราเปิดหน้าผ้าม่านออกไปดูหรือออกไปดูข้างนอกว่าเฮ้ยมันเปียกมันไม่เปียกสถานะของพื้นที่อยู่ด้านนอกเนี่ยก็จะยุบตัวเหลือเพียงสถานะเดียวก็คือเปียกและไม่เปียกทีนี้ครับถ้าเราจะเข้าใจนี้ผมอาจจะขอขยายลึกลงไปนิดนึงแล้วกันกับ observer effect ครับหรือผลของผู้สังเกตการซึ่งบอกว่าการสังเกตทั้งหลายเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงสถานะของสิ่งที่ถูกสังเกตได้ซึ่งคำกล่าวนี้นะครับอาจจะไม่ได้โอ้โหฟังดูโอเวอร์ขนาดนั้นนะแล้วหลายๆคนเนี่ยก็เอาไปใช้กันแบบผิดๆด้วยนะครับแต่ต้องบอกว่าแมวของชโรดิงเจอร์เนี่ยการเปิดกล่องเพื่อดูว่าแมวมีชีวิตเนี่ยทำให้มันเหลือสถานะของแมวเนี่ยเพียงสถานะเดียวเท่านั้นจากความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นจากซูเปอร์โพซิชันที่เกิดขึ้นแต่เนี่ยครับความหมายของคือไม่ได้หมายความว่าแมวเนี่ยอยู่ในสถานะทั้งมีชีวิตแล้วก็ตายไปพร้อมๆกันนะในโลกของความเป็นจริงเนี่ยการทดลองนี้ถูกออกแบบมาเพื่อแสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งครับของกฎฟิสิกส์ในควอนตัมระดับอนุภาคย่อยๆแล้วก็กฎของฟิสิกส์แบบดั้งเดิมที่เราเคยรู้จักกันมาแล้วก็ใช้กันทั่วไปนี่แหละมันก่อให้เกิดคำถามครับว่าเฮ้ยความเป็นจริงที่เรารู้เนี่ยหรือความเป็นจริงที่ถูกกำหนดโดยเราเนี่ยโดยการสังเกตเนี่ยมันเป็นแบบนั้นหรือเปล่าหรือมันมีอยู่แล้วโดยไม่เกี่ยวข้องกับการสังเกตจำได้ไหมครับที่มีการทดลองหนึ่งที่เราเคยคุยกันไปว่าถ้ามีต้นไม้เนี่ยล้มในป่าเนี่ยแล้วมีเสียงเนี่ยถ้าเราไม่มีเสียงมันยังจะล้มอยู่ไหมจำได้ไหมลักษณะเดียวกันเลยครับผมทีนี้ถามว่าไอ้ observer effect เนี่ยมีผลกระทบยังไงกับชีวิตประจำวันของเราได้บ้าง
แม้ว่าในระดับควอนตัมเนี่ยจะเป็นผลกระทบที่มีความสำคัญนะครับแต่ในระดับที่เรามองเห็นแล้วก็สัมผัสได้เนี่ยมันอาจจะไม่ชัดเจนขนาดนั้นเนาะแต่ถ้าเรามองในเชิงปรัชญาเนี่ยมันทำให้เราคิดถึงบทบาทของเราที่มีต่อความเป็นจริงบางคนก็เอาไปใช้ในเรื่องของการพัฒนาตัวเองนะครับหรือการ manifest ตัวเองเนี่ยแหละว่าเฮ้ยการที่เรารับรู้ว่าเราจะรวยเนี่ยหรือการที่เราบอกตัวเองว่าเราจะรวยเนี่ยมันก่อให้เกิดความเป็นไปได้มากกว่าที่มันจะทั้งรวยหรือไม่รวยแต่พอเราบอกตัวเองว่าเรารวยเนี่ยเราก็เหมือนรับสถานะของความรวยนั้นมาประมาณนี้นะครับอาจจะลงลึกกว่านี้อีกแต่ว่าเราอาจจะไม่ไปแตะตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรามองเห็นหรือมองไม่เห็นสิ่งหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงสถานะของมันในเชิงกายภาพเลยนะแต่การรับรู้ของเราเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงความเข้าใจและการตีความของเราได้เห็นไหมครับเพราะประโยคนี้นี่แหละผมเลยบอกว่าการที่เราบอกตัวเองว่าเฮ้ยเราทำสิ่งนี้แล้วเราจะเป็นแบบนี้การที่เราบอกสิ่งดีๆกับตัวเองเนี่ยก็จะส่งผลให้เราเนี่ยมีโอกาสเจอสิ่งดีๆเช่นเดียวกันในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราบอกเรื่องเป็นลบกับตัวเองบอกสิ่งแย่ๆกับตัวเองเนี่ยเราก็เทนทูยอมรับความเป็นลบนั้นเช่นเดียวกันมีการทดลองนึงครับที่พอจะอธิบาย observer effect ได้ลองจินตนาการถึงกำแพงขาวๆอันนึงครับที่ถูกสาดแสงส่องไปเราก็จะเห็นโอ้โหแสงเป็นดวงส่องเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเราเพิ่มฉากกั้นเข้ามาข้างหน้า1อันครับแล้วเจาะรูเป็นสี่เหลี่ยมไว้ครับแสงที่เราจะเห็นเนี่ยหรือไฟที่ส่องไปเนี่ยที่กำแพงด้านหลังนะจะเป็นยังไงครับก็จะเป็นสี่เหลี่ยมตามรูปใช่ไหมครับแล้วถ้าผมเพิ่มจากไอช่องสี่เหลี่ยมนั้นอะเป็น2ช่องล่ะไฟที่เห็นจะเป็นยังไงครับก็จะเห็นเป็น2ช่องใช่ไหมเหมือนกันเลยทีนี้กลับกันครับถ้าเป็นน้ำนะครับสมมติว่าเราเติมน้ำเลยนะเติมน้ำเข้าไปแล้วส่งแรงกระเพื่อมหรือส่งคลื่นไปนั่นแหละคลื่นก็จะผ่านไปชนฉากกั้นของเราที่มี2ช่องอยู่ใช่ไหมครับทีนี้มันจะไม่เหมือนแสงเนาะเพราะมันเป็นคลื่นใช่ไหมครับมันก็จะชนกันแล้วก็ก่อให้เกิดชนไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยมันกระจายตัวหรือว่าจุดที่ตกกระทบบนพื้นหลังของเราเนี่ยกระจายเต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมอาจจะอินเสิร์ตภาพให้ดูทีนี้ครับถามว่าแสงเป็นแบบหนึ่งคลื่นเป็นแบบหนึ่งเรามี2สถานะแล้วนะทีนี้ถ้าสมมุติว่าในเชิงควอนตัมเนี่ยมันเป็นยังไงถ้าเราลองยิงอนุภาคเช่นอิเล็กตรอนนะครับผ่านช่องไอ้2ช่องเมื่อกี้แหละที่เราตั้งกั้นไว้ก่อนที่ไปถึงฉากหลังเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการจะดูเนาะว่า behavior ของไอ้ตัวอิเล็กตรอนเนี่ยมันเป็นยังไงถ้าเราลองจินตนาการอนุภาคเหมือนลูกปืนหรือว่าลูกเม็ดทรายนะครับเวลาเรายิงไปเนี่ยมันก็จะเดินทางไปเส้นตรงใช่มั้ยครับผ่านช่องเนี่ยแปลว่าพอมันตกกระทบเนี่ยมันจะต้องเป็นแถบ2แถบเหมือนฉากกั้นเราแต่จริงๆมันไม่ได้เป็นแบบนั้นครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันตรงกันข้ามเลยมันกลายเป็นแพทเทิร์นเหมือนคลื่นที่เราคุยกันเมื่อกี้นะครับโดยถ้าเรายิงอนุภาคอิเล็กตรอนผ่านช่อง2ช่องนี้แหละโดยที่ไม่มีการสังเกตย้ำนะครับว่าไม่มีการสังเกตเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราได้ลายแทรกสอดครับหรือเป็นแบบคลื่นเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างให้ดูนะครับทีนี้การเกิดลายแทรกสอดเนี่ยบอกเราว่าอะไรแปลว่าอนุภาคเหล่านี้ไม่ได้ทำตัวเป็นอนุภาคเดียวๆเหมือนเม็ดทรายเหมือนลูกปืนเลยที่เดินทางเป็นเส้นตรงแต่ทำตัวเป็นคลื่นครับผมที่มีการแทรกสอดกันชนกันกระทบกันแล้วไปตกกระทบสุดท้ายแสดงว่าพฤติกรรมของอนุภาคมีทั้งความเป็นอนุภาคแล้วก็ความเป็นคลื่นซึ่งแนวคิดนี้ครับรู้จักกันในชื่อว่า duality ofparticle and wave ครับผมหรือความเป็น2สถานะของอนุภาคเรื่องนี้ครับทำให้เห็นการทดลองที่น่าสนใจขึ้นไปอีกนะครับคือผลของการสังเกตนี่แหละเราลองเพิ่มอุปกรณ์ตัวจับที่ช่องทั้ง2นะครับเพื่อดูว่าอนุภาคผ่านช่องไหนและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็คือลายแทรกสอดที่เกิดขึ้นก่อนหน้าเนี่ยหายไปในทันทีเลยครับจากเดิมที่มันเป็นลายแทรกสอดเหมือนคลื่นเนาะเราไม่ใช้คำว่ามันเป็นคลื่นก็ได้นะเราใช้เหมือนคลื่นเนาะมันหายไปเลยครับและกลายเป็นทำให้อนุภาคเนี่ยกลับมาเดินทางเป็นเส้นตรงเหมือนเดิมเลยแล้วสร้างผลกระทบซึ่งมันแปลกไว้จากตอนแรกมากๆนะครับและนี่แหละครับคือปรากฏการณ์ที่เรียกว่าผลของผู้สังเกตหรือ observer effect นั่นเองที่บอกเมื่อกี้ว่าการสังเกตอนุภาคจะเปลี่ยนพฤติกรรมจากคลื่นไปเป็นอนุภาคแทนคำถามที่ตามมาครับก็คือว่าทำไมการสังเกตเนี่ยถึงมีผลต่อพฤติกรรมของอนุภาคได้ทำไมแค่การที่เพิ่มเครื่องตรวจจับเนี่ยก็ทำให้อนุภาคที่เคยทำตัวเหมือนคลื่นเนี่ยกลายเป็นอนุภาคเดี่ยวๆได้อีกครั้งหนึ่งนักวิทยาศาสตร์หลายคนนะครับก็พยายามอธิบายเรื่องนี้นะแต่ก็ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนนะครับหนึ่งในคำอธิบายที่พอเป็นไปได้นะครับก็คือการสังเกตเนี่ยไม่ได้หมายถึงแค่การเห็นนะแต่มันรวมไปถึงการที่อนุภาคเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์กับเครื่องมือวัดหรือว่าไอ้ตัวเซ็นเซอร์ของเราเนี่ยแหละหรือแม้แต่สภาพแวดล้อมรอบข้างข้อมูลที่เราได้รับจากการสังเกตเนี่ยเปรียบเสมือนการบังคับให้อนุภาคเนี่ยเลือกสถานะใดสถานะหนึ่งลองจินตนาการแบบนี้ก็ได้นะครับว่าถ้าคุณผู้ฟังเนี่ยอยู่ในห้องมืดๆนะครับแล้วเราเปิดผ้าม่านเนี่ยแสงก็ตีหน้าคุณผู้ฟังต้องหยีตาแสบตาไปหมดเลยใช่ไหมครับแล้วถ้าย่อคุณผู้ฟังเหมือนตัวเล็กมากๆเลยครับเล็กเป็นฝุ่นเลยเล็กกว่าฝุ่นอีกนะครับแล้วพอเปิดม่านเนี่ยโอ้โหแสงโฟตอนไอตัวโฟตอนมันวิ่งเข้ามาตีคุณผู้ฟังเนี่ยคุ
ุณฟังแทบจะพอบหายไปไหนก็ไม่รู้หรือว่ากระจายหายไปไหนก็ไม่รู้นะครับนี่แหละครับคือไอ้ทฤษฎีที่พอจะอธิบายมันได้ว่าเฮ้ยมันเพราะมีอะไรมาตกกระทบมันหรือเพราะมีอะไรมาทำให้มันเปลี่ยนแปลงไปนั่นแหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับ observer effect นี้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นใครจะไปรู้นะครับเพราะมันเป็นอยู่ในควอนตัมเล็กมากๆเนาะไม่แน่นะครับถ้าในอนาคตถ้าเรามีวิธีการ observe โดยที่ไม่ต้องใช้โฟตอนหรือไม่ต้องมีอะไรไปกระทบมันสามารถ observe ได้แบบเงียบๆเนี่ยเราอาจจะได้ผลลัพธ์ที่รู้จริงๆก็ได้ว่าสถานะเหล่านั้นเนี่ยเป็นยังไงในความเป็นจริงของควอนตัมสำหรับวันนี้ครับผมว่าผมอาจจะอธิบายไม่แน่ใจว่าเข้าใจไหมนะครับแต่ผมอธิบายตามที่ผมเข้าใจแล้วกันหรืออย่างที่โซเกรติสเคยบอกไว้นะครับว่า the only thing I know is that I know nothing หรือว่าอย่างเดียวที่ฉันรู้ครับก็คือว่าฉันไม่รู้อะไรเลยเรายังต้องศึกษาและก็ค้นหาไปเรื่อยๆสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับแล้วพบกันใหม่ในเกมถัดไปครับขอบคุณครับ